12คนฮอลลีวูดกับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับภัยใกล้ตัวที่อาจอันตรายถึงชีวิตหากคุณหรือว่าคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมการนอนหลับที่ไม่เต็มอิ่มตื่นบ่อยนอนกรนเสียงดังมากๆหรือว่ากรนแล้วหยุดเป็นพักๆเหมือนจะสำลักขณะที่นอนหลับพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นมีอาการปวดศีรษะหงุดหงิดง่ายหรือง่วงนอนผิดปกติในเวลากลางวันนั่นคือสัญญาณอันตรายที่อาจจะกำลังเตือนคุณว่าคุณมีแนวโน้มของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งอันตรายและใกล้ตัวกว่าที่เราคิดครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับแร็ปเปอร์คนดังในบ้านเราอย่างกอล์ฟ F Hero ครับที่เจ้าตัวออกมาแชร์ประสบการณ์ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงไม่ควรละเลยอาการดังกล่าวครับและหาโอกาสตรวจสุขภาพการนอนหลับหรือว่าไปทำสลีปเทสเพื่อวิเคราะห์ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายระหว่างที่ตัวเองนอนหลับครับนั่นเพราะถึงแม้จะมีโอกาสที่โรคนี้จะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็มีโอกาสที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันได้ครับซึ่งหลังจากการออกมาโพสต์เรื่องนี้ของกอล์ฟ F Hero นะครับก็มีดารานักร้องบ้านเราหลายๆคนครับออกมาเปิดเผยว่ามีอาการแบบนี้เหมือนกันซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝั่งคนไทยเราครับมีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกดังฝั่งอเมริกาหลายคนที่ก็มีอาการป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่ว่าด้วยเช่นเดียวกันครับจากรายงานสถิตินะครับบอกว่าประชาชนชาวอเมริกันป่วยด้วยโรคนี้สูงถึง18ล้านคนครับหนึ่งในนั้นรวมถึงเธอคนนี้ด้วยครับเอมี่โพลเลอร์ดาวตลกสาวชื่อดังที่มีผลงานทั้งจอแก้วและจอเงินผ่านตาเรามามากมายหลายเรื่องครับเธอได้รับการวินิจฉัยว่าตัวเองมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดินหายใจหรือ OSA ครับซึ่งเป็น1ใน3ของสาเหตุโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยหลังจากที่เอมี่โพลเลอร์พบว่าตัวเองอ่อนเพลียตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งครรภ์นะครับซึ่งสตรีมีครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางเดินหายใจได้เจ้าตัวก็รีบรักษาด้วยการใช้ CPAP ครับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยขยายทางเดินหายใจในขณะนอนหลับครับทำให้เธอสามารถหายใจเอาอากาศเข้าไปได้ในปริมาณสูงแบบเดียวกันกับที่ใช้รักษาอาการนอนกรนครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะการหยุดหายใจประเภทที่1นั่นเองครับคนต่อมาครับชัคคิลโอนีลครับอดีตนักบาสเกตบอลอาชีพที่มีผลงานการแสดงให้เราเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างครับเจ้าของความสูงกว่า240ซมและมีน้ำหนักมากถึง136กิโลกรัมครับซึ่งถึงแม้จะเป็นนักกีฬานะครับแต่ชัคคิลโอนีลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งเป็นประเภทแรกอยู่ด้วยครับและเขาเองก็ใช้วิธีการบำบัดด้วยการใช้เครื่องซีเพปเช่นเดียวกันครับคนต่อมาครับโรซี่โอเดเนลนักแสดงตลกและโปรดิวเซอร์คนดังที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอีกหนึ่งรายครับจากที่เธอเปิดเผยนะครับข้อมูลที่น่าตกใจก็คือหลังจากเข้ารับการทำสลิปเทสโรซี่โอเดเนลพบว่าตัวเองมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับถึง200ครั้งครับนอกจากนั้นยังมีอาการหัวใจวายร่วมด้วยในปี2007ครับจนต้องมีการรับการรักษาอย่างจริงจังด้วยเครื่องซีเพปและมีอาการดีขึ้นตามลำดับครับซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่คอยเตือนคนอื่นครับเพื่อให้คนอเมริกันไม่มองข้ามพฤติกรรมผิดปกติขนาดนอนหลับซึ่งจะส่งผลเสียถึงชีวิตครับคนต่อมาคือวิลเลียมแชตเนอร์ครับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันจากบทกัปตันเคิร์กจากซีรีส์ชุด Star Trek นั่นเองครับวิลเลียมแชตเนอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับประเภทที่1ครับเจ้าตัวยังคงต้องบำบัดรักษาอาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องครับและก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีครับในวัย89ปีแบรนดี้แจ็คสันครับโปรดิวเซอร์เพลงและหนึ่งในกรรมการจากรายการอเมริกันไอดอลนะครับตัวเองก็มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับผสมกับการมีโรคหลอดเลือดหัวใจแทรกซ้อนครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดบายพาสรวมถึงใช้เครื่องซีเพปในการบำบัดอาการอย่างต่อเนื่องครับริจิตฟิลบินอดีตพิธีกรรายการเกมโชว์ในตำนาน Who Wants to be a Millionaire หรือเกมเศรษฐีฉบับอเมริกาที่เสียชีวิตไปเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยวัย89ปีแกก็เคยเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์ครับว่าตัวแกเองเนี่ยไปปรึกษาแพทย์เพราะมีอาการนอนกรนอย่างหนักจนภรรยาบ่นครับเขาจึงพบว่าตัวเขาเองมีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับชนิดแรกครับและรักษาด้วยเครื่องซีเพปต่อมาริจิตฟิลบินมีอาการแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจครับซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะดังกล่าวจนต้องเข้ารับการผ่าตัดบายพาสอยู่หลายครั้งครับสุดท้ายริจิตฟิลบินเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวและพี่น้องร่วมวงการครับ
นักแสดงผู้ล่วงลับอีกหนึ่งคนนะครับจอห์นแคนดี้ครับดาราตลกร่างท้วมจากหนังชุดโฮมอโลนจอห์นแคนดี้เสียชีวิตปี1994นะครับตอนนั้นแกอายุแค่44ปีเท่านั้นครับคนใกล้ชิดจอห์นแคนดี้บอกว่าตัวแกเองเนี่ยมีอาการของโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับและสาเหตุการเสียชีวิตของจอห์นแคนดี้ก็คือหัวใจวายขณะนอนหลับนั่นเองครับคนต่อมาครับจัสตินเทนนิสันหนึ่งในผู้ร่วมรายการเรียลิตี้จับปูสุดโหดอย่าง Deadliest Catch ครับเจ้าตัวเสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่33ปีนะครับท่ามกลางความตกใจของคนที่ได้ทราบข่าวครับซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือมาจากภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับครับและเจ้าตัวไม่เคยเข้ารับการตรวจรักษาครับอีกหนึ่งคนครับเจอริกาซีครับนักร้องนำผู้ล่วงลับจาก Grateful Dead เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายตอนอายุ53ปีครับการเสียชีวิตของเจอริกาซีมาจากการที่เจ้าตัวมีอาการของโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับครับอีกหนึ่งดาราดังจาก The Soprano ครับเจมส์แกนโดฟินีเสียชีวิตด้วยการหัวใจวายในปี2013นะครับโดยคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าเจ้าตัวเป็นคนนอนกรนเสียงดังมากๆครับแล้วก็มีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับแต่กลับไม่เคยเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังครับจนเกิดเรื่องเศร้าในที่สุดครับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล NFL อย่างริชชี่ไวท์ก็เช่นเดียวกันครับเสียชีวิตจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะในปี2014ตอนนั้นแกอายุ43เท่านั้นครับซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับที่ไม่เคยได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีครับสุดท้ายหนึ่งในนักแสดงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับแคร์รีฟิชเชอร์นักแสดงที่โด่งดังมาจากบท Princess Leia จากภาพยนตร์ชุด Star Wars นั่นเองครับแฮร์รี่ฟิชเชอร์เสียชีวิตไปในปี2016นะครับตามข่าวเนี่ยเจ้าตัวมีอาการหัวใจวายบนเครื่องบินครับโดยจากรายงานเจ้าหน้าที่ชันสูตรเปิดเผยว่าเธอเองมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งนั่นคือสาเหตุในการจากไปของแฮร์รี่ฟิชเชอร์ครับโดยผู้ช่วยของเธอเปิดเผยว่าแฮร์รี่ฟิชเชอร์มีอาการหยุดหายใจระหว่างที่นอนพักบนเครื่องบินครับซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติโดยไม่มีใครทราบครับว่าแฮร์รี่ฟิชเชอร์รู้ตัวหรือไม่ว่าเธอป่วยด้วยโรคนี้ครับเพราะเธอไม่เคยได้เข้ารับการรักษากระทั่งตอนที่เครื่องใกล้ลงจอดแล้วเธอยังมีอาการงัวเงียตื่นยากแล้วก็อาเจียนครับก่อนจะหมดสติไปครับและไม่มีการตอบสนองใดๆจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับเป็นเวลานานหากไม่รุนแรงมากนักก็อาจจะเป็นปัญหาต่อเนื่องในการใช้ชีวิตแต่หากไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ดูแลอย่างถูกต้องมันอาจจะกลายเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังแทรกซ้อนได้ครับรวมไปถึงโรคอันตรายต่างๆมากมายครับแล้วในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดมันอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตขณะนอนหลับครับหรือที่บ้านเราชอบเรียกกันว่าไหลตายนั่นแหละครับซึ่งตามรายงานเนี่ยอาการที่ว่ามาทั้งหมดหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วมันอาจจะใกล้ตัวเรากว่าที่คิดครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับการได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการไม่ใช่จุดจบของโรคแต่อย่างใดนะครับแต่ผมอยากจะใช้คำว่ายิ่งรู้ตัวเร็วยิ่งดีครับเพราะมันมีวิธีการในการรักษาให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ปลอดภัยสุขภาพดีมีอายุยืนยาวได้อย่างคนดังหลายๆคนที่กล่าวมาแล้วครับฉะนั้นสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าละเลยจนถึงเวลาที่มันสายเกินไปก็แล้วกันครับ